สบายดีสำหรับมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่ว่าหลายคนก็จะให้ความสำคัญเป็นที่สุดกันเลยแล้วก็เป็นมื้อสำคัญของทั่วโลกกันเลยนะก็คือวันที่8มีนาหรือว่าวันที่8เดือน3วันงามของแม่ที่ว่าคนลาวและก็ชาวโลกเนาะเพิ่นก็เลยท่องได้แบบอัตโนมัติกันเลยเนาะแล้วก็ติดปากกันมาแต่จากรุ่นสู่รุ่นกันเลยก็เพราะว่าเป็นวันแม่หญิงสากลเป็นวันที่สำคัญที่สุดของชาวโลกบ่ว่าจะเป็นชาวลาวและก็ชาวต่างประเทศนะเพราะว่าแม่หญิงก็เป็นส่วนสำคัญหลายที่เฮ็ดให้พวกเฮามาอยู่จนฮอดทุกมื้อนี้มีการพัฒนาการแนวหน้าแนวหลังเขาจะเอิ้นมาเนาะดังนั้นมื้อนี้ทีมงานของเฮาจึงได้นำเอาสตอรี่เกี่ยวกับวันดังกล่าวเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของแม่หญิงในทั่วโลกกันได้ล่ะพิเศษก็แมนมื้อนี้เนาะทางทีมชาติยิงลาวก็คืออยู่ที่สปป.ลาวเฮาเนาะจะมีการแข่งบาสเต้ชิงแชมป์อาเซียนรอบคัดเลือกนะที่ว่าสปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกในกลุ่ม A เนาะที่ว่าทีมชาติลาวจะลงแข่งขันกับทีมชาติฮ่องกงแต่ก็จะพบกับฟิลิปปินส์และก็ยังมีสปป.จีนอีกด้วยนะถือว่ารับประกันข้อมูลแน่นอนแต่ก็เป็นมือที่ดีสุดของกับวันแม่หญิงสากล นั่นเองโดยเราจะไปเริ่มไปเบิ่งประวัติย่อๆของความเป็นมาของวันแม่หญิงสากลก่อนกันแล้วกันก็คือเริ่มจากเมืองชิคาโกเนาะในสหรัฐอเมริกาก็มีกรรมกรที่ว่าเป็นผู้หญิงเนาะในโรงงานที่ว่าเขาเอิ้นว่าโรงงานทอผ้าหรือว่าโรงงานตัดยิบได้มีการลุกฮือขึ้นคือมีการเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดที่ทารุณจากนายจ้างที่ว่าเห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตของคนก็คือการเห็นความเป็นอยู่ของแม่หญิงหรือว่าแรงงานผู้หญิงในเวลานั้นเป็นคือกับทาสในเงื้อมือของคนผิวขาวก็คือคนผิวขาวนะจะเป็นหัวหน้าในเวลานั้นก็อยากเอ่ยกันหลายเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ว่าเจ็บปวดทรมานซะเหลือเกินเนาะเพราะว่าในเวลานั้นผู้หญิงและกรรมกรจะต้องเฮ็ดเวียกหนักวันละ12หา15ชั่วโมงแต่ว่ามาเบิ่งเรื่องหลายครับมันโกงกันข้ามมีดีก็คือนะครับขายงานเพียงเด็กน้อยเท่านั้นซัมบอนำเนาะผู้หญิงที่ว่าถือผ้ายังถึกไล่ออกแบบบ่มีเหตุผลกันเลยนะในเวลานั้นถือว่าเป็นอย่างที่ว่าโหดหายซะเหลือเกินในสมัยนั้นนะต่อมาจากนั้นก็มีฐานนางคาร่าเซนคินเนาะซึ่งว่าเป็นผู้นำของกรรมกรผู้หญิงในโรงงานผลิตผ้าของเยอรมันเพิ่นก็มีการระดมการลุกฮือขึ้นต่อสู้ด้วยการเดินขบวนประท้วงก็คือการนัดจุดงานวันที่8มีนาคศ1907นะโดยการเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการเฮ็ดเวียกลงจาก12หา15ชั่วโมงเนาะให้เหลือเป็น8ชั่วโมงพร้อมทั้งปรับปรุงสวัสดิการภายในโรงงานและก็ให้ผู้หญิงที่ว่ามีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ด้วยในเวลานั้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่ายิ่งใหญ่ของผู้หญิงเนาะทั้งว่าในเวลานั้นหลายๆร้อยคนจะถูกจับแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงทั่วโลกกันเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ท่านผู้ชมจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้กับวิถีชีวิตการผลิตแบบทุนนิยมก็เริ่มเป็นการสั่นคลอนอย่างไรก็ตามในอีก3ปีต่อมาน่ะก็คือในวันที่8มีนาปี1910เนาะซึ่งข้อเรียกร้องของผู้หญิงในเวลานั้นก็ได้ประสบความสำเร็จเนาะเมื่อตัวแทนของผู้หญิงจาก18ประเทศก็คือได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมเนาะครั้งที่2อยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะที่ประชุมก็มีการประกาศรับรองเรียกร้องให้บรรดากรรมกรโดยให้ลดเวลาการเฮ็ดเวียกเหลือเพียง8ชั่วโมงเท่านั้นใน24ชั่วโมงก็คือมีการแบ่งเวลาก็คือ8ชั่วโมงเป็นเวลาเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงก็แม่นเวลาหาความรู้และก็อีก8ชั่วโมงแม่นเวลาพักผ่อนและกำหนดให้ขายงานผู้หญิงเทียบเท่ากับขายงานของผู้ชายอีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองสวัสดิการของผู้หญิงและก็มีแรงงานเด็กอีกด้วยนะในเวลานั้นนอกจากนั้นในกองประชุมครั้งนั้นก็ยังมีการรับรองข้อเสนอของท่านนางคาร่าเซนคินโดยการประกาศให้วันที่8มีนาเป็นวันแม่หญิงสากลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าพวกเราเฮ็ดเบียกมือละ8ชั่วโมงนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญที่ให้มีการปฏิรูปจากการเฮ็ดเวียกมือละ10ชั่วโมงเหลือมือละ8ชั่วโมงจนฮอดเท่าทุกมื้อนี้
ซึ่งนี่ก็เป็นบทความย่อที่ว่าเป็นมือกำเนิดของวันที่8มีนาวันแม่หญิงสากลนั่นเองก็เป็นข้อมูลจากที่ว่าทางหลายซื่อเพิ่นก็มีการบันทึกจดกายไว้เนาะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ตัวจริงเนาะที่เพิ่นมีการจดกายกันไว้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งสู่แม่หญิงลาวกันเนี่ยแม่หญิงลาวก็มีความสำคัญหลายกับประเทศลาวเฮาเนาะก็คือเพิ่นก็ได้อยู่เคียงบ่าเคียงใดกับผู้ชายบ่จะเป็นแนวหน้ากันแน่เป็นแนวหลังกันแน่ในสมัยสงครามจนเฮ็ดให้ประเทศสามเฮาได้รับการปลดปล่อยก็เป็นส่วนสำคัญกันเลยล่ะซึ่งลาวเคยบอกกันมาวันที่8มีนาวันงามของแม่ก็เป็นมือที่ว่าเป็นการไหว้อาลัยให้เกียรติแด่ผู้หญิงทั่วโลกเนาะซึ่งต่อไปในมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีก็คือสปป.ลาวเฮาก็จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบานเต้หญิงชิงแชมป์อาเซียน2024หุ่นอายุบ่เกิน20ปีในรอบคัดเลือกนะซึ่งว่าในรอบคัดเลือกมันก็จะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่8มีนาเป็นมื้อธมิดของการแข่งขันซึ่งว่าจะมีการแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16 2คู่ด้วยกันก็คือคู่ธมิดจะเป็นทีมชาติซอปจีนพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์แข่งขันในเวลา 4:00 ส่วนมาคู่ที่2ก็จะเป็นทีมชาติลาวเฮาพบกับทีมชาติฮ่องกงแข่งขันในเวลา 7:30 นาทีหรือว่าเวลา 19:30 นาทีนั่นเองอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติก็ไปเบิ่งกันได้ไปเบิ่งว่าแม่หญิงลาวแม่หญิงอาซีจะเป็นอะไรในการแข่งขันบอลเตะสิงแซ่บแห่งชาติอาเซียนซึ่งรายการนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันแล้วก็ยังเป็นการเสริมสนองบอลแม่หญิงสากลอีกด้วยนะรวมถึงยังเป็นการพัฒนาเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างแม่หญิงลาวกับแม่หญิงชาวอาเซียนด้วยกันก็สามารถไปติดตามไปส่งไปเชียร์กันได้นะถ้าว่าท่านใดบ่สามารถไปเบิ่งในสนามได้ก็สามารถเบิ่งการถ่ายทอดสดผ่านเพจของสะพานบอลเตะแห่งชาติลาวก็ได้กันนะท้ายนี้ทีมงานของเราก็ขออวยพรให้กับแม่หญิงลาวคนลาวทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นที่สำคัญก็ให้มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกันพัฒนาสังคมประเทศชาติลาวให้ก้าวไปเรื่อยๆ